กราบเรียนพระท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่เคารพอย่างยิ่งกับผมพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่พระท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กรุณาให้โอกาสแก่พวกกับผมได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาและน้องขอรับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ในปัจจุบันประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากคณะท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ให้ความเมตตากรุณาและได้กระทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดกับผมพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอัญเชิญอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพวกกับผมตลอดไปพร้อมกันนี้กับผมใคร่ขอน้อมรับพรจากพระท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกกับผมด้วยครับขอขอบคุณแม่ทัพน้อยและพวกเราทุกคนที่ที่รักถึงกันและก็มาให้พรถึงกันและกันด้วยความปรารถนาดีในวันนี้การรักษาวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญประเพณีสงกรานต์เคารพผู้ใหญ่รดน้ำเพื่อความสุขซึ่งกันและกันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติบ้านเมืองของเราเป็นสิ่งซึ่งเกิดมาคู่กับชาติไทยเพราะฉะนั้นต้องถือว่าพิธีสงกรานต์เป็นพิธีที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ได้เราจะต้องสอนลูกหลานให้รู้ว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นพิธีที่ดีงามที่เราจะต้องดูแลรักษาไว้ให้ได้ท่านทั้งหลายที่มาพบกันวันนี้ก็แสดงว่าท่านทั้งหลายเข้าใจในวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและก็พร้อมที่จะรักษาไว้นอกจากจะมาให้ศีลให้พรกันแล้วก็ยังเป็นการกระทำที่รักษาชาติบ้านเมืองของเราด้วยผมคิดว่าถ้าเรารู้จักรักษาสิ่งที่สำคัญของชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขเหมือนภาษาถิ่นอีสานเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ได้แต่ตอนนี้พูดกันตรงๆว่าเราพูดภาษาถิ่นกันน้อยจนว่าภาษาถิ่นเนี่ยพูดกันไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกไม่ใช่พูดไม่เป็นพูดไม่ถูกเรียกว่าภาษาถิ่นอีสานเนี่ยก็พูดกันยังไงอย่างภาษาโคราชเนี่ยมีคนพูดได้น้อยมากแล้วก็ไม่พูดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนายกอบจก็อยู่ที่นี่ก็ควรจะระลึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ได้เพลงโคราชวัฒนธรรมของภาคอีสานโดยเฉพาะที่นครพนมก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้นน่ะแต่บังเอิญ
องทัพก็ต้องดูแลหมดทั้งภาคกับผู้บัญชาการตำรวจก็อยู่กับอีสานใต้ก็ไม่ถึงกับนครพนมแต่ว่าอีสานใต้ก็มีประเพณีที่เราจะต้องรักษาไว้เยอะเหมือนกันผมพยายามพูดเรื่องนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของขอใช้คำว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ให้อยู่คู่กับภาคอีสานให้ได้ให้อยู่คู่กับชาติไทยให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ยอมให้สูญหายไปถ้าเราไม่รักษาเราจะพูดภาษาอะไรกันก็ไม่ทราบลูกหลานผู้ว่าอาจจะไม่รู้จักภาษาโคราชเลยก็ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆกับที่เราควรจะระลึกถึงก็ขอขอบคุณรองแม่ทัพในนามของแม่ทัพด้วยและขอบคุณทุกคนที่กรุณามาอวยพรพรที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือพรที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างคนในภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่สำคัญที่สุดของชาติบ้านเมืองของเราจะให้พรยังไงก็ตามครับผมขอให้พรนั้นได้ทำให้คนในภาคอีสานเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้พรให้พวกเราทุกคนแม้แต่เราเรียนอยู่ที่โคราชขณะนี้แต่ว่าแม่ทัพดูแลครอบคลุมทั้ง19จังหวัดหรือ20จังหวัดเรื่อยๆนี้เท่าไหร่แล้วผู้ว่า20จังหวัดครับ20แล้วขอให้คนใน20จังหวัดเนี่ยรู้รักสามัคคีกันเพื่อได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราขอขอบคุณทุกท่านครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสำเร็จความเบิกบานใจตลอดไปครับขอบคุณมากพลโทวิบูลย์พงษ์กลั่นสนอผู้แทนแม่ทัพภาคที่2และของท่านพลโทวิบูลย์พงษ์กันสนองแม่ทัพน้อยที่2ครับอันดับต่อไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายชวนศรีนันทร์ครับท่านพันพลหัวโทพานุเกิดกล้าผลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุชาตินพวรรณครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชยาวุฒิจันทร์ครับเดี๋ยวไม่ทันไป
ชื่อใครใครก็เปลี่ยนกันชื่อชื่อที่ไหนครับน้อยก็ชื่อดีๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อบุญโคงลูกศิษย์ที่มันเป็นฝ่ายนะไปที่ไหนไปที่ไหน